สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โฟกัสพรีวิวนะคะจะมาพูดถึงมือถือ2รุ่นที่น่าจับตามองด้วยกันค่ะนั่นก็คือ Xiaomi 11T และ 11T Pro ค่ะหลายคนนะคะน่าจะรู้สเปครวมๆกันบ้างแล้ววันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงอีกหัวข้อที่น่าสนใจยังความแตกต่างของ Xiaomi 11T และ 11T Pro ค่ะว่าต่างกันตรงไหนบ้างราคาเนี่ยห่างกัน 3-4,000 บาทสเปคที่ให้มาเจ๋งไหมและซื้อตัวไหนถึงจะคุ้มกว่ากันป่ะเริ่มกันในรุ่น Xiaomi 11T กับ Xiaomi 11T Pro นะคะดันทำออกมาได้ใกล้เคียงกันเกือบทุกส่วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าตาที่เหมือนกันเป๊ะๆหรือในเรื่องของสเปคก็ตามแต่ค่ะโดยสิ่งที่จะพูดถึงความแตกต่างของ2รุ่นนี้นะคะก็คือเรื่องของดีไซน์นั่นเองค่ะโดยเราจะพูด3หัวข้อย่อยนี้นะคะรวมในหมวดของดีไซน์เลยแล้วกันได้แก่น้ำหนักลำโพงและจอภาพซึ่งน้ำหนักนะคะถามว่าต่างกันมากมั้ยไม่ค่ะแต่เรียกว่าเท่ากันมั้ยก็ไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่า Xiaomi 11T นะคะหนัก203กรัมค่ะแล้วก็บาง 8.8 มิลลิเมตรส่วน Xiaomi 11T Pro นะคะหนักอยู่ที่204กรัมแล้วก็บาง 8.8 มิลลิเมตรค่ะคือแบบว่าห่างกันแค่1กรัมค่ะส่วนเรื่องของลำโพงนะคะ Xiaomi 11T Pro เนี่ยจะรองรับ Harman Kardon ค่ะจะเขียนอยู่หน้ากล่องแล้วก็ด้านบนของเครื่อง Xiaomi 11T Pro เลยก็จะมีคำนี้เหมือนกันค่ะซึ่งตัว Harman Kardon นะคะจะให้เสียงที่กังวานมีมิติแล้วก็คุณภาพดีกว่าค่ะถ้าถามว่าต่างกันกับรุ่น 11T ธรรมดามั้ยก็ตอบแบบไม่โกหกเลยว่าก็ต่างกันพอสมควรนะคะแต่ถ้าใครเล็ง 11T ไว้แล้วก็สงสัยว่าแบบเอ้าทำไมไม่มีลำโพง Harman Kardon จะแบบโอเคไหมอะไรเงี้ยจริงๆก็ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้ปกติเลยก็ไม่ได้แย่นะคะและหน้าจอนะคะหลังจากที่เราได้ไปลองเล่นลองจับมานะคะเรียกว่าเหมือนกันยังกระแกะเลยค่ะทุกคนต่างกันตรงที่รุ่น Pro นะคะจะมี Dolby Vision ค่ะไม่ได้ต่างอะไรมากเลยก็เมื่อพูดถึงหน้าจอแล้วเนาะก็ต้องแบบขายของนิดนึงต้องบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่สเปเชียลและดีสำหรับหน้าจอมือถือของเราเนี่ยจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากการติดซิมกระจกกันรอยโฟกัสค่ะทุกคนเวลาเราเล่นเกมดูหนังอะไรงี้นานๆใช่ไหมคะแล้วก็เผลอทำมือถือตกอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องกังวลแล้วก็มานั่งรุนว่าหน้าจอฉันจะเป็นอะไรไหมดังนั้นนะคะติดซิมกระจกกันรอยโฟกัสทำให้เราสบายใจมั่นใจในอีกระดับค่ะเมื่อพูดถึงความต่างหลักๆของ Xiaomi 11T Pro และ Xiaomi 11T ที่เห็นได้ชัดๆก่อนเลยนะคะอย่างแรกก็คือตัวชิปเซ็ตนั่นเองค่ะตัว Mi 11T ค่ะจะใช้เป็น Dimensity 1200ค่ะส่วนตัว Mi 11T Pro จะใช้เป็น Snapdragon 888ดูแบบนี้ก็ต่างก็เป็นชิปเซ็ตระดับเรือธงกันทั้งคู่เลยนะแต่ถามว่าว่ากันตามจริงแล้วเนี่ย Mi 11T Pro เนี่ยจะได้เปรียบมากกว่าค่ะเพราะในส่วนของกระบวนการผลิตที่ทันสมัยกว่ากับ CPU แล้วก็ GPU ที่ทรงพลังมากกว่าสเต็ปนึงค่ะแต่ถ้าในแง่ของการใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้แตกต่างกันขนาดนั้นนะเพราะว่าเราทดสอบด้วยผลโมเดล RAM 8G เท่ากันค่ะกลับเป็นต่างฝ่ายต่างผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะแบบเฉือนกันสลับกันไปสลับกันมาในการประชันนี้นะคะเรื่องของความเร็วหรือแม้แต่การโหลดฉากต่างๆในเกมเนี่ยเรียกได้ว่าความเร็วของการใช้งานทั้งคู่เนี่ยก็สูสีกินกันไม่ลงเลยทีเดียวค่ะที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นแบบต่างกันนิดหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะทีละเล็กทีละน้อยแต่ข้อที่มีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะสามารถเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่บางคนเนี่ยสามารถนำมาพิจารณาในการตัดสินใจซื้อได้ด้วยค่ะนั่นก็คือความเร็วของการชาร์จไวนั่นเองโดยรุ่น Mi 11T นะคะความชาร์จไวอยู่ที่67วัตต์ค่ะจาก0ถึง100เนี่ยได้ใช้เวลาประมาณ40นาทีเท่านั้นค่ะแต่ตัว Mi 11 Pro นะคะชาร์จไว120วัตต์คือแบบเร็วนรกแตกมากเธอแล้วชาร์จครบ 100% ในเวลาแค่แบบ 17 ถึง 20 นาทีเท่านั้นเหนือกว่าอย่างชัดเจนตัวนี้แบบตัดสินใจพิจารณาแล้ว1มาถึงคำถามที่ทุกคนถามกันนะคะว่าแล้วซื้อรุ่นไหนดีกว่ากันระหว่าง Xiaomi 11T หรือว่า Xiaomi 11T Pro ดีเนื่องจากสเปคโดยรวมนะคะที่ไม่ได้แตกต่างกันมากนักคือเรามองว่า Xiaomi 11T รุ่นเริ่มต้นเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ขายดีมากๆเลยเพราะว่าสามารถประหยัดเงินไปได้หลายพันยกเว้นนะคะถ้าเราต้องการสเปคแบบสุดจริงๆก็มา Xiaomi 11T Pro ได้เลยอาจจะตอบโจทย์ได้มากกว่าสำหรับใครที่ชอบรับชมคอนเทนต์แบบ Dolby Vision อะไรอย่างนี้บ่อยๆนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันยังไงมีรุ่นไหนในใจกันแล้วบ้างหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยเพื่อนๆตัดสินใจได้นะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่ EP หน้านะคะบ๊ายบาย